ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อยื่นให้กับทางอธิบดีกรมน้ำตามประดานมาครับครับผมเรียนนี้นะครับวันนี้ผมมายื่นหนังสือถึงท่านอธิบดีกรมน้ำประดานท่านธัญญาเนติธรรมคุณมากระทำวันที่11 โมงก็คือเรื่องนี้มันเกิดจากที่ผมได้ตรวจสอบก็ประมาณและมีเรื่องกันว่าอธิบดีศักดาเนี่ยบอกว่าผมไปตบทรัพย์เขา5 ล้านบาทซึ่งไม่เป็นความจริงแล้วก็กำลังสู้คดีกันและกระแบบเนี้ยอธิบดีสังกาไม่เคยให้ไม่เคยให้เลยแล้วก็รองอธิบดีคุณโกศลป่ะคุณศลเนี่ยทําหนังสือไปถึงผมว่าไม่มีแบบนี้เลยแบบนี้เป็นแบบที่กรมดําเนินการเองกรมจอบเองแล้วก็ดําเนินการเองทั้งประเทศผมเพิ่งได้แบบและผมดูแบบแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทําไม่ถูกต้องตามแบบแน่นอนดังนั้นก็เลยมายื่นหนังสือถึงท่านอธิบดีให้ไปตรวจสอบที่มุกดาหาร5 จุดนะครับว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ถ้าถูกต้องตามแบบผมยินดีที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการไปตรวจสอบหรือทำให้บ่อบาดาลเสียหายทุกบาททุกสตางค์ถ้าถูกต้องนะครับเนื่องจากตามแบบเนี่ยมันออกมาซึ่งเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าทำยากมากแต่ว่ากรมทำเองทุกที่เจาะทุกแบบของกรมโดยไม่ได้ให้เอกชนเจาะนะครับและก็กรมเนี่ยซื้อรถเจาะบาดาลคันละ90 ล้านทุกปีใช้เงินซื้อรถบาดาลนี่หลายพันล้านแล้วนะครับซื้อไปเจาะแต่เจาะแล้วก็เอาเงินไปไหนไม่ทราบเพราะมันก็รถหลวงไงใช่ไหมครับน้ำมันหลวงทุกอย่างของหลวงดังนั้นกรมจะต้องชี้แจงสำนักงบจะต้องชี้แจงว่าทำไมให้งบประมาณแบบนี้ไปได้ในเมื่อทุกอย่างมันเป็นของหลวงทั้งหมดนะครับฉะนั้นผมเห็นว่ามันส่อไปในทางทุจริตเราก็อยากถามหาแบบถามหาประมาณการถามหาอะไรมาดูกันว่ามันแพงจริงหรือเปล่ามันถูกต้องจริงไหมแต่ไม่เคยให้แต่เดี๋ยวนี้ผมได้ดูในสำนวนการต่อสู้ยังไม่มีแบบแบบท่านลองคิดดูเขาไม่ยอมให้แต่ผมได้มาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยต้องมายื่นกับท่านอธิบดีท่านใหม่แต่ผมไม่ได้ได้แบบจากอธิบดีนะแต่ผมได้จากที่อยู่มาเป็นแบบของผมเนี่ยก็จะมายื่นกับทางอธิบดีท่านใหม่แล้วก็ขอให้ท่านได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบพร้อมกันถ้าท่านนัดเมื่อไหร่ผมก็จะได้ทำหนังสือนัดทางปปช.จังหวัดนัดทางสตง.จังหวัดนัดผู้ว่านัดท้องถิ่นในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่มาดูกันอย่างโปร่งใสว่าจริงหรือเปล่าที่ผมว่ามันไม่ถูกต้องไอการที่ถ้าเกิดไปตรวจสอบแล้วพบการทุจริตอะไรที่มันจริงเนี่ยมันจะส่งผลกับรูปคดีนะเพราะตอนนี้ก็เรื่องการอุทธรณ์ทางคดีนะครับเดี๋ยวเรื่องผมคงไม่กล้าจะส่งผลหรือไม่ผมไม่ทราบเพราะว่าการที่ผมได้ต่อสู้คดีเนี่ยผมว่ามันเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทางคุณศักดามาอ้างว่าผมไม่ตกทรัพย์เพราะว่าผมไปตรวจสอบใกล้จะถึงจุดที่มาเห็นว่าทุจริตเขาพยายามที่จะกล่าวหาผมเพื่อให้ผมหยุดตรวจสอบแต่ผมก็ไม่ได้หยุดนะครับผมก็ตรวจสอบต่อที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนตั้งนานแล้วแต่ตอนนั้นท่านอธิบดีศักดาไม่มันไม่คืบหน้าไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่ในการที่จะไปตรวจสอบวันนี้ผมเลยต้องมาพบท่านอธิบดีเองและผมจะนำตรวจสอบเองต่อไปนี้ผมจะนำตรวจสอบเองทั้งหมดดังนั้นวันที่ท่านนัดและผมจะแจ้งสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งว่าท่านนัดลงไปมุกดาหารเมื่อไหร่ล่าสุดกับทางคดีทางอุทธรณ์นี่ทางศาลยังไม่ได้มีคำสั่งนัดไต่สวนหรือว่าเรียกตัวเพิ่มเติมใช่ไหมครับในการอุทธรณ์ไม่ต้องไต่สวนในการอุทธรณ์นี่ก็อยู่ในสำนวนแล้วไม่ต้องไต่สวนในการอุทธรณ์นั้นก็แต่ว่าผมก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในหลายเรื่องแล้วก็ผมจะถวายฎีกาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าไม่รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้เรื่องหลายอย่างแต่ว่าผมไม่อยากก้าวล่วงในเรื่องสำนวนเมื่อมีคำพิพากษาออกมาแล้วผมก็เคารพในคำพิพากษาของศาลฎีกาแต่ผมยังไม่เห็นด้วยในหลายประการหลังจากผมยื่นเสร็จอะไรเสร็จไม่ว่าแต่ว่าวันนี้ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องเนื้อหาเลย
สำหรับหลักฐานที่เตรียมมาวันนี้เนี่ยมีความมั่นใจในความแข็งแรงชัดเจนของหลักฐานไหมครับว่าจะสามารถเอาผิดได้หลักฐานจะไปเห็นกันวันที่ไปตรวจวันนี้ผมยื่นหนังสือขอให้ท่านส่งคนจากส่วนกลางลงไปตรวจเพราะว่าคราวที่แล้วไปตรวจเนี่ยเอาเป็นพอ.เขตน้ำบาดาลเขต10อุดรธานีเนี่ยตอนลงไปตรวจเขาก็บอกว่าไม่มีแบบคือไม่ให้ดูไม่ให้ดูแบบแผนอะไรแล้วจะตรวจได้ไงว่าถูกหรือผิดดังนั้นครั้งนี้จะเสนอให้ท่านไปตรวจและก็ไปพร้อมกันสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบทุจริตทั้งหลายก็คงต้องลงไปแล้วก็จะได้กระจ่างว่ากรมนี้ทำถูกหรือไม่ถ้าไม่ถูกมันผิดกันนะครับดังนั้นผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมจะนำไปตรวจสอบนั้นก็ทุกคนจะได้เห็นเราจะไม่พูดตอนนี้เพราะเรายังไม่เห็นของจริงครับเรื่องนั้นในส่วนของตอนนั้นผมไม่ทราบเพราะว่าไอ้เรื่องกกต.มันเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไอ้เรื่องนี้ถ้ามันผิดก็ผิดในขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่เป็นอธิบดีนะครับไม่ใช่เป็นส.ส.ก็แสดงว่าการที่มายื่นแบบนี้ก็ไม่ได้มีความคิดที่จะกลั่นแกล้งหรือว่าอะไรกับการไม่เลยครับไม่ได้กลั่นแกล้งมันกลั่นแกล้งไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการเป็นส.ส.มันไปด้วยกันหมดสื่อมวลชนทั้งหมดไปด้วยกันเห็นด้วยกันหมดว่าถูกผิดเอาแบบมากลางเลยว่าแบบเป็นแบบนี้นะถ้าคุณทำแบบนี้นะจะได้เห็นว่าถูกหรือเปล่าเห็นว่าถูกต้องตามแบบแผนหรือไม่มีท่านใดถามไหมครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้นะครับ